รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันเสาร์เวลาเดิมช่อง Workpoint 23นะครับคุยจบครบเรื่องธุรกิจ SME Miss Talk แม่วันนี้ผมสดชื่นจริงๆนะครับเปิดตัวเหมือนอยู่ท่ามกลางฮาเลมเฮ้ยขนาดนั้นเลยค่ะหมูมวนดอกไม้ดิฝ่าหมูมวนดอกไม้มวนดอกไม้ดิฝ่าบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับวันนี้ธุรกิจของเรานะครับจะเป็นธุรกิจที่คนรักน้องหมาเนี่ยห้ามพลาดเลยเข้าเรา2คนเลย2คนเลยอันนี้พี่แอร์นี่พาน้องจิ๋วมาด้วยน้องจิ๋วไม่สิเราออกทีวีชื่อออกซี่ออกซี่เมื่อกี้ในห้องแต่งตัวเรียกอีจิ๋วทุกคนเรียกอีจิ๋วหมดแหละอีจิ๋วมีชอบออกทีวีเรียกออกซี่ไอจิ๋วพาจิ๋วมาด้วยจิ๋วทำไมคุณเลี้ยงหมาบอกเดี๋ยวทำไมไม่พามาไม่อยากพามาเพราะว่าแบบหมาไม่ชอบสวอปต้องสวอปไม่ต้องขนาดนั้นคนขึ้นมาต้องสวอปหมดสวอปเจ้าของพอหรอหมาไม่ต้องสวอปหรอนี่ไม่ต้องไหนน้ำตาลังยังไงอ๋อดูสวอปมาดูสวอปไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่อันนี้คือเลี้ยงเหมือนพี่แอร์เลยหมาเป็นเพื่อนกันด้วยใช่เป็นชื่อว่าเหมือนกันแต่ว่าของเฟิร์นพันขนสั้นชื่อว่าแบ็คบอมตอนนี้เขากำลังอยากมีความรักเหมือนแม่เขาแม่เขาก็ไม่ได้มีความรักมานานแม่ก็ห่างเหินมานานแม่ห่างเหินมานานชื่ออะไรนะน้องหมาแบ็คบอมแบ็คบอมเกาหลีแบ็คบอมหมาเขาเกาหลีถ้าแบ็คบอมอยากได้เพื่อนเนี่ยบอกเลยดูวันนี้ยาวๆ SME Biz Talk ของเราได้ครับเป็นคาเฟ่ครับที่คนรักหมาห้ามพลาดเลยสามารถเข้าไปแล้วมีน้องหมาถึง19ตัวหมา19ตัว19ตัวอย่างนั้นแต่ไม่มีคนนะมีแต่หมามีคนด้วยมีคนที่รักน้องหมามาดื่มด่ำด้วยโอเคแต่จะเป็นพันเดียวเลยพันยอดนิยมมากๆเลยนั่นก็คือคออะไร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 พ่อคอหอยพ่อใช่เลยต้องไปรักษาเฮ้ยคอกี้คอกี้คอกี้นี่คนรักทั่วทั้งประเทศอยู่แล้วเจอกันเลยไหมเจอครับเจ้าของธุรกิจนะครับคุณปุ๊จากคอกี้อินเดอะการ์เด้นสวัสดีพี่ปุ๊ครับสวัสดีพี่ปุ๊แล้วพี่ปุ๊มากับพี่อะไรครับเนี่ยพี่ดีนนี่คือคอกี้เลยใช่ค่ะใช่ไหมฮะทำไมไม่มีคอเลยอะคะชื่อพันเขาชื่อพันเขาครับเขาอายุเท่าไหร่แล้วฮะอันนี้ประมาณ6ขวบค่ะเป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษดูดีทำตานะดูเจี๊ยวทำไมลูกเจี๊ยวทำไมลูกเย็นไหมลูกเย็นไหมยิ้มให้ยิ้มให้สาบานว่านี่เขายิ้มใช่ไหมเขาอาจจะทักทายเพื่อนใช่ไหมฮะเป็นตัวผู้กับตัวผู้เหมือนกันค่ะไม่แบบว่าน่าจะคอมเมนต์กันนิดแล้วเวลาอยู่ในร้านเมื่อกี้พี่อุ่นบอกว่าในร้านมีทั้ง19ตัวครับไม่ยิ้มไม่เพื่อนทั้ง19ตัวหรอก็คืออันนั้นน่าจะเป็นเพื่อนฝูงกันในฝูงเป็นเพื่อนกันรู้จักกันแล้วคอกกี้อินเดอะการ์เด้นเล่าให้ฟังหน่อยครับมันคือร้านของคนรักสุนัขถูกต้องไหมเป็นคาเฟ่ที่ให้ลูกค้าเนี่ยค่ะเข้ามาเล่นกับน้องหมาของเราสวัสดีครับพี่ผมคือน้องดีนจากคอร์กี้อินเดอะการ์เด้นครับซึ่งวันนี้ผมจะพาพี่ไปรู้จักกับบ้านเกิดของผมที่เปิดเป็นคาเฟ่สุดน่ารักให้พี่ได้เข้าเยี่ยมชมมาเล่นกับผมและเพื่อนๆทั้ง19ตัวได้เลยครับบอกเลยว่าผมนี่ตัวเด่นตัวดังของร้านเลยด้วยเฮ้ยผมชอบลักษณะน้องคอร์กี้จังเลยน้องดีนเขาดูเป็นหมาที่สุขุมอะครับเขาดูไม่ค่อยลุกแรกเฮ้ยพูดอย่างนี้ว่าจิ๋วเหรอใช่ว่าจิ๋วอยู่จิ๋วหนาวใช่ไหมลูกจิ๋วหนาวไม่จิ๋วสั่นเลยจิ๋วอยากหาดีไม่แต่ว่าคอร์กี้ก็เป็นแบบหมาในยุคปัจจุบันที่เขาฮิตเลี้ยงนะแล้วศิลปินดาราหรือหมอเจี๊ยบเนี้ยก็เลี้ยงคอร์กี้พี่ก๊อฟเนี้ยก็เลี้ยงคอร์กี้ถามพี่ปุ๊แบบนี้ครับคอร์กี้ลักษณะนิสัยเขาเป็นยังไงฮะนิสัยใช่ไหมคะก็คือขี้อ้อนฉลาดค่ะมากๆเลยแล้วก็มีพลังงานสูงแต่ว่าจริงๆอ่ะแต่ละตัวก็จะมีนิสัยต่างกันแต่ว่าด้วยความแบบอาจจะไซส์ใหญ่กว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้ขึ้นมาแบบคลอเคลียขนาดนั้นแต่ก็คือจะอยู่ในอาณาบริเวณค่ะแล้วที่คาเฟ่มีถึง19ตัวงั้นก็อ้อนกันเยอะแยะมากมายเลยใช่มีอิจฉากันไหมมีแบบว่าคนนี้เป็นตัวนำคนนี้แบบอิจฉาน้องอะไรเงี้ยนี่คือเรื่องจริงมีค่ะนี่คนนี้เขาเป็นตัวนำหรือว่าตัวอิจฉาอันนี้ก็คือจริงๆอ่ะเป็นแบบลูกรักแม่เพราะว่าเป็นคอกี้ตัวแรกของเราค่ะคราวนี้ก็เลยแบบ
เป็นตัวแรกด้วยแล้วก็แบบเป็นพ่อของเด็กๆที่บ้านอีก7ตัวด้วยคราวเนี้ยก็เหมือนเป็นแบบผู้นําฝูงนิดนึงเสน่ห์ของคอร์กี้เนี่ยเค้ามีความน่ารักยังไงในสายตาของหันมองแล้วทําตาหวานสายตาใช่มั้ยแต่ว่าเขาน่ารักจริงเรามองด้วยตาเปล่าเราก็รู้แล้วแต่ถ้าอยากถามในมุมมองนอกจากนิสัยที่บอกไปเนี่ยว่าแบบฉลาดขี้อ้อนแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็คือเป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่แบบเรารู้สึกเอ็นดูในความหมายอันนี้ก็คือมันแบบก้นตัวเตี้ยท่าเดินเขาด้วยเนาะเขาจะดูยาวๆแบนๆหน้าก็จะแบบนี้หูก็จะตั้งๆแล้วก็แบบตัวยาวๆขาสั้นๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะโดนตัดหางกันหางกุดแล้วก็มีการได้เห็นก้นที่เป็นเหมือนหัวใจบางทีเขาตัดรูปหัวใจใช่ค่ะใช่แล้วล่ะครับพี่ๆส่วนใหญ่ลูกค้าที่แวะมาเล่นกับพวกผมก็จะชอบมาเพราะว่าดูบ้านท้ายอันน่ารักบวกกับขาสั้นๆตัวยาวๆดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเวลาผมวิ่งวนไปวนมาก็จะน่ารักตะมุตะมิแบบนี้นั่นเองล่ะครับด้วยบ้านท้ายอันโดดเด่นเป็นสง่าของพวกผมแม่ปุ๊ก็เลยได้ไอเดียเอาไปดีไซน์เป็นโลโก้ร้านคอกี้อินเดอะการ์เด้นสุดน่ารักแบบนี้นั่นเองล่ะครับอารมณ์เขาเหมือนขนมปังเนาะใช่ขนมปังได้เนาะใช่รู้ไหมว่าทำไมเขาไม่มีไปพูดไม่อะไรเลยเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้ติดใบเลตเขารู้เขาไม่ได้ติดใบเลตต้องขอไว้เลตทีมงานไหมต้องขอต้องขอติดเพิ่นสองรอบไปนะเอทีเคตั้งแต่รอบแรกแล้วพูดไม่ได้นิ้วน้องพูดไม่ได้เห็นเขาไม่พูดอะไรเลยนิ้วเขาไม่ได้ติดใบเลตคนที่เข้าไปแล้วอะครับแล้วเราสามารถเข้าถึงตัวได้มากน้อยขนาดไหนแล้วเขาน้องคอกกี้เขาจะหยิ่งไหมเขาดูแลเราขนาดไหนครับเหมือนไปเล่นกับหมาบ้านเพื่อนค่ะก็คือเข้าได้แบบนั้นแต่เพราะว่าแต่ละตัวมันมีนิสัยต่างกันแล้วเขาก็อยู่กันเป็นฝูงเพราะฉะนั้นในคาเฟ่ค่ะเราก็จะมีพี่ๆสตาฟที่คอยดูแลความเรียบร้อยของน้องแล้วก็คอยดูแลให้บริการกับลูกค้าอยากรู้มีข้อห้ามไหมคะเวลามีค่ะทุกครั้งที่ลูกค้าเข้าร้านมาเสร็จปุ๊บเราจะเชิญไปนั่งที่โต๊ะใช่ไหมคะเราก็จะมีกฎในการเล่นกับน้องให้อ่านว่าคุณทำอะไรได้บ้างห้ามทำอะไรบ้างแบบนี้ค่ะเช่นก็คือห้ามใช้เท้ากับน้องอย่างเงี้ยห้ามเตะกลางลำตัวน้องใช่ไม่มีใครทำเฟิร์นไม่มีใครทำไม่มีใครเตะน้องหมามันก็น่าโดนอักสักหน่อยนะคุณก็น่าโดนอักนะอันไหนแล้วอันไหนอีกที่ว่าข้อควรระวังไหมหรือว่าเอากินเกินห้ามเอาของอะไรจริงๆข้างในค่ะเราก็จะมีถ้าลูกค้าอยากมีปฏิสัมพันธ์เพิ่มกับน้องเนี่ยก็คือสามารถซื้อขนมให้น้องหมาเพื่อมาเล่นด้วยได้แต่พอซื้อขนมปุ๊บเนี่ยก็คือจะเสียถ้วยละ100บาทข้างในนั้นก็จะมีอกไก่ต้มแล้วก็ผลไม้หรือผักต้มที่น้องกินได้ทีมงานคอยมีบริการถ่ายภาพให้ด้วยถูกต้องมั้ยมีค่ะก็จะได้ภาพสวยๆกับน้องหมาไปใช่ก็คืออยากให้ลูกค้าได้ใช้เวลาเล่นกับน้องในคาเฟ่เนี่ยตามสบายแล้วก็ถ้าอยากได้ภาพเป็นที่ระลึกค่ะเราก็จะช่วยถ่ายให้ได้เห็นว่าที่คอร์กี้ in the garden เนี่ยน้องๆคอร์กี้เนี่ยอารมณ์เป็นเหมือนเด็กเอ็นเลยเฮ้ยจะบอกว่าต้องซื้อดื่มมาเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอต้องซื้อดื่มมาเนี่ยอารมณ์นั้นเลยเหรอเนี่ยหลังๆมาเนี่ยแป๊บนึงนะเฟิร์นรู้ดีเหมือนกันนะหลังๆศึกษาทำรายการทำรายการอยู่ก็คือเหมือน350รันดื่มได้ยาวๆอารมณ์นะแล้วเขาก็ดูแลเราด้วยถ้าซื้อขนมน้องหมาให้ปุ๊บคราวนี้ก็คือจะดุมเลยจ้ะโอ้ไม่ว่าจะเด็กเอ็นไหน19คนเนี่ยเขาก็จะมารุมเราเลยเราสวยเลยคนเนี้ยขนมหมดแล้วต้องไปคนอื่นไปคนอื่นเขารู้ก็ฟิลเด็กเอ็นเลยอ่ะรู้อย่างนี้มีตั้ง19ตัวมีเป็นแบบพระเอกไหมที่แบบว่าโหยอดนิยมคนรุมเลยอะไรน้องดีนใช่น้องดีนนี่เขาเรียกว่าตัวท็อปตัวท็อปเขาเรียกว่าตัวท็อปต้องแย่งกันเหรอใช่ก็คือถ้าอารมณ์ถ้าเป็นเวิร์กพอยต์อันนี้ก็อุ่นอ่ะเอ้ยใช่เหรอไม่ใช่นะเขาไม่รู้อ่ะคิดจะเทียบกับผมเนี่ยยังอีกเยอะครับถ้าไม่เชื่อหลังจากดูรายการเสร็จพี่ๆก็แวะมาหาผมกันได้เลยซึ่งบอกได้เลยว่าที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ความน่ารักของผมเท่านั้นแม่ปุ๊กของพวกเรายังขึ้นชื่อในการทำของว่างสุดอร่อยอีกด้วยถ้ามาเนี่ยติดใจทั้งคอกี้และก็ขนมเครื่องดื่มอีกมากมายแน่นอนทีนี้อยากรู้จังเลยครับข้างในบรรยากาศน่าจะดีมากเราต้องเสียเงินแรกเข้าไปก่อนจะเข้าคาเฟ่ถูกต้องไหมฮะใช่ราคาเท่าไหร่ฮะราคา350บาทค่ะ350บาทได้เข้าไปแล้วได้อะไรอีกไหมฮะ350บาทเนี่ยจะเป็นค่าเข้าบวกกับเครื่องดื่ม1อย่างอะไรก็ได้ค่ะเครื่องดื่มกับเค้กเบเกอรี่ใช่ขึ้นชื่อเลยเขาบอกว่านอกเหนือจากบรรยากาศดีๆที่มีน้องคอร์กี้มากมายแล้วอาหารเครื่องดื่มก็เป็นพระเอกของที่ร้านเหมือนกันใช่ก็คือเหมือนลูกค้าที่มาค่ะจริงๆอ่ะเขาก็จะมาเพราะว่าจะมาดูคอกกี้จะมาเล่นกับคอกกี้แต่ว่าในความที่พอมาแล้วอะค่ะก็คือเราก็เสิร์ฟ
ครื่องดื่มที่อร่อยเค้กที่ทำจากวัตถุดิบที่มันดีหวานน้อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะเป็นโฮมเมดเหมือนเค้กกับเครื่องดื่มมันเกินความคาดหวังของผู้คนที่มาคาเฟ่มากกว่าซึ่งอันนี้ก็เป็นบราวนี่ข้างในเป็นเนื้อของคอร์กี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่บราวนี่ด้วยแล้วไม่ใช่เนื้อคอร์กี้ด้วยช็อกโกแลตหน้านิ่มช็อกโกแลตหน้านิ่มเหรอผิดทุกอย่างเลยทุกอย่างทุกอย่างเลยอันแรกเลยนะคะเค้กอันแรกก็คือจะเป็นช็อกโกแลตหน้านิ่มค่ะแล้วก็อันที่สองก็คือเป็นบลูเบอร์รี่ชีสพายอันที่สามก็เป็นเค้กชาไทยค่ะใช่อันนี้ทำเองหมดเลยป่ะหรือว่าเรามีแบบซัพพลายเออร์อันนี้คือเป็นโฮมเมดค่ะคุณอาทําจริงๆมีอีกมั้ยคะมีอีกมีอีกมีอีกแต่ว่าคือทุกอย่างที่ทําอ่ะเราพยายามแบบเน้นว่าเป็นโฮมเมดเออเราก็จะไม่ได้รับมาขายแบบอะไรอย่างงั้นก็คือเราทําจริงๆเครื่องดื่มก็ครบครันเลยอันนี้เมื่อไหร่ฮะเมื่อไหร่ได้กินฮะเดี๋ยวให้แนะนำเครื่องดื่มให้รู้จักก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ชิมนะคุณพัดก่อนอันนี้เป็นพาสเทลมัทฉะค่ะทำไมต้องเป็นพาสเทลด้วยอ่ะก็คือใส่นมมันก็จะสีมันจะบล็อกมันเป็นเทลถ้าไม่เป็นพาสเทลเป็นพาสอะไรพาสปอร์ตอย่าบอกมาไวสิอย่าบอกมาไวสิอุ้นโอเคแต่ก็ไม่ผิดหวังหัวก็ไม่ค่อยแล่นมีอะไรอีกฮะก็จะเป็นช็อกโกแลตค่ะส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นคาราเมลลาเต้ค่ะคุณต้องโดนหน่อยนะเสียงคุณแห้งมากเรามีเค้กแล้วก็มีเครื่องดื่มพี่แอร์เฟิร์นชอบอะไรคนละอย่างให้แม่เลือกก่อนแม่แอลนี้ละกันนี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้ก็คือปกติ350บาทก็คือจะได้เครื่องดื่มเลือกเลยเครื่องดื่ม1ใช่เครื่องดื่ม1แล้วก็เค้ก1มั้ยไม่ค่ะถ้าอยากทานเค้กก็คือจะเป็น450บาทได้1ดื่มแล้วก็1เค้กค่ะ1ดื่ม1ดื่มอุ๊ยแม่ไปที่เดียวกับเฟิร์นใช่มั้ยเนี่ย1ดื่มละ260ไม่เคยไปหรอกเคยศึกษาใน TikTok พูดเลยเคยศึกษาใน TikTok 1ดื่มเฟิร์นเอาเครื่องดื่มอะไรดีครับอันนี้ขออนุญาตเลยนะครับเพราะว่าเล็งไว้อยู่นานแล้วอยากชอบกาแฟค่ะโอเคพี่แอร์ชอบของหวานนะช่วงนี้นะใช่อร่อยอร่อยเลยพี่อร่อยปะอร่อยมากครับไหนคุณรีวิวเป็นเหมือนรายการอาหารดิโทษนะไม่มีโซดาไม่ต้องมีรีวิวทำไมแต่อร่อยจริงอร่อยมันเข้มข้นของพี่แอร์เป็นไงเข้มข้นจริงเข้มข้นช็อกโกแลตมันไม่หวานจนเกินไปอ่ะเรารู้สึกว่าเราได้กินแบบวัตถุดิบดีๆที่ไม่ใช่แบบว่าเป็นน้ำใสๆมากองๆอย่างเงี้ยไม่เหมือนไอ้คอฟฟี่พัทที่อยู่โคลงลงอ่ะไอ้ไงร้านกาแฟคอฟฟี่พัทอ่ะไอ้นั่นจึงจะจางแล้วคนชงอ่ะหน้ามุ้ยตลอดแน่เองอันนี้อร่อยอร่อยอร่อยเลยอร่อยจริงพี่อร่อยเข้มข้นเฟยกับพี่แอร์เอาเค้กไปลองด้วยจะได้รู้ว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มีดีแค่น้องหมานะขอเดาใจว่าพี่แอร์จะเลือกอันนี้ช็อกโกแลตไปแล้วน่าจะเลือกนี้ถูกต้องเน้นหวานเน้นหวานคุณแม่เน้นหวานนอนเบาๆน้องนอนเหรอครับหลับนะโอ้แอร์มันเย็นเนาะเบาๆนะเฮ้ยถ้าสมมติในคาเฟ่เขาหลับงี้แล้วปลุกเขาได้ไหมถ้าหลับเราก็จะมีกฎอยู่ค่ะว่าอย่าปลุกน้องอย่าปลุกไม่มีในกฎเลยให้เขาได้ดื่มดักเขาต้องการพักผ่อนเนาะมีตั้ง19ตัวหลับไปตัวหนึ่งก็ไปเล่นตัวที่อื่นบ้างก็ได้แต่จริงๆแล้วในร้านนะคะเราก็คือมี19จริงแต่เราจะแบ่งอย่าบอกนะ19หลับหมดขั้นต่ำนอนไม่ให้กินนั่นโดนวางยาอันนั้นโดนวางยาขั้นต่ำจะมี12ตัวคราวนี้เราก็จะมีตารางให้น้องทำงานหมายความว่าเราจะมีพักเบรกตอนกลางวันค่ะทำความสะอาดสัก15นาทีช่วงนั้นเราก็จะเปลี่ยนน้องอ๋อมีกะเช้ากะบ่ายวันไหนคนไหนเข้าวันไหนคนไหนใช่ใช่มันก็เหมือนเป๊ะเลยเฟิร์นชิมก่อนชิมก่อนพี่แอร์เขาเอาแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแม่อร่อยเออชีสดีมากเลยอ่ะเธอใส่ทำขนมหวานเธออ่ะเป็นยังไงเฟิร์นเล่าให้ฟังหน่อยสิอันนี้มันถูกต้องตามหลักของเค้กที่คุณจะเป็นเนี่ยนี่เห็นไหมตัวแป้งเนี่ยมันมีความมอยส์มอยส์มอยส์เนี่ยมันคือมันมีความชุ่มฉ่ำอ๋อโอเคความมอยส์ส่วนตัวไอตัวที่เขาราดช็อกโกแลตหน้านิ่มมาเนี่ยหน้าเรียบรสชาติเนี่ยออกแบบไม่ได้หวานจนเกินไปครับหวานผสมขมแล้วกินแล้วกินได้หมดถ้าหวานจนเกินไปกินปากคำเลี่ยนเธออร่อยกว่าตอนที่เธอทำอีกชีสเค้กเขาอะร้านเขาฉันแล้วก็งูปลาเธอคุณผู้ชมคะแอร์จะบอกว่าชีสที่อยู่ข้างล่างเขาเรียกชีสพายใช่ไหมใช่มันเป็นตัวแครกเกอร์ที่เขาทำเป็นแบบฐานพี่อันนี้ดีมาก
อันนี้คือหอมเฟิร์นและกรอบที่สำคัญคือรู้สึกว่าเหมือนทำใหม่ๆอ่ะดีกว่าของเฟิร์นเยอะพี่ตอนที่เฟิร์นมันแข็งตอนหนูกินแต่หนูก็อุดหนุนเขาเป็นสิบถาดอ่ะโอ้มันมีน้ำใจไงเพื่อนเพื่อนเอาไปทำไมไม่เป็นไรครับพี่เฟิร์นอย่าเพิ่งน้อยใจไปไม่ว่าแม่ปุ๊หรือว่าพี่เฟิร์นก็ทำขนมออกมาอร่อยเหมือนกันและผมบอกเลยว่าแม่ปุ๊นี่ไม่ธรรมดาลูกค้าที่มาร้านคอกี้อินเดียการ์เด้นนั้นติดใจกันมากมายซึ่งลูกค้าของเราก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะทีนี้ถามเรื่องลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครครับเป็นคนกลุ่มไหนอะไรยังไงฮะเกิน 50% นะคะเป็นชาวต่างชาติฝรั่งเนี่ยใช่เกาหลีญี่ปุ่นก็คือรวมหมดจริงๆตอนนี้ทั่วเลยแต่ว่าหลักๆจะเป็นสิงคโปร์เดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาไม่ไปวัดพระแก้วกันแล้วฮะแต่ก่อนฝรั่งมาเมืองไทยพูดได้4คำว่าวัดพระแก้ว3นะเออวัดพระแก้วไปวัดพระแก้วลืมไปนะไปจะผิดอ่ะแต่เดี๋ยวนี้นอกเหนือจากไปวัดพระแก้วต้องมาเที่ยวหาน้องคอกกี้ด้วยถือว่าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยได้นะเนี่ยอันนี้4คำก็คือคอกกี้คาเฟ่คอกกี้คาเฟ่ค่ะแสดงว่าชาวต่างชาติก็รักน้องหมาคอกกี้ใช่ชาวต่างชาติรักหมาแล้วก็แบบเหมือนเขาเรียกดีฟกว่าค่ะทั้งความรักการดูแลหรือความรู้ต่างๆในการเลี้ยงหมาคือเขาก็จะแบบอินเขาดูอินรักจัดเลยใช่หรือว่าอยู่ที่เมืองนอกอ่ะเขาบอกว่าเวลาเลี้ยงหมามันเลี้ยงยากนะเหมือนกฎของเขามันจะเยอะว่าถ้าคุณเลี้ยงหมาแล้วคุณไม่ดูแลหมาให้ดีหรืออะไรก็ตามมันแบบผิดกฎหมายเขาก็เลยทำให้บางคนอ่ะเลี้ยงหมาจริงๆอ่ะไม่ได้ทำให้ต้องมาที่คาเฟ่แทนใช่ไหมถูกต้องค่ะทราบมาว่าบรรยากาศยอดเยี่ยมถึงขั้นมีคนมาขอแต่งงานกันเลยใช่เฮ้ยร้านเหรอใช่มาถ่ายรูปด้วยกันหน่อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นแบบสักขีพยานเลยทำนองนี้คุณผู้ชมจะได้ดูด้วยเพราะเรามีคลิปให้ดูแต่เบาๆนะทำไมอ่ะสีพยานหลับอยู่แอร์มันเย็นน่ะปุ๊อยู่ในวันที่เขาขอแต่งงานกันเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเขามาบอกพี่ปุ๊ก่อนไหมว่าพี่ปุ๊ครับเดี๋ยวผมจะขอแต่งงานแฟนผมอะไรแบบนี้ใช่ก็คือถ้าสมมติจะมีเคสเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือบางทีก็จะเหมาทั้งเซสชั่นวันนั้นนะคะหรือว่าเราสามารถจัดเวลาให้ตรงไหนได้จะมีแค่เขา2คนแบบเนี้ยทางร้านก็รับจัดให้ได้นะคะแล้วก็เหมือนติดต่อเรามาก่อนเพื่อที่เตรียมการว่าเขาต้องการอะไรบ้างเอาช่างภาพไม้มีดอกไม้ไหมหรือว่าคิวจะเป็นอะไรยังไงเตรียมเพลงที่เขาชอบอะไรนะคะออร์แกไนเซอร์นะใช่นี่พี่เป็นออร์แกไนเซอร์เลยนะเตรียมคิวมีคนติดต่อเยอะไหมครับพี่ปุ๊เกี่ยวกับการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานประมาณ3คู่ตั้งแต่เปิดมาบอกแล้วเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆนอกจากเปิดร้านแล้วยังบริการลูกค้าอย่างครบครันอีกด้วยนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับพี่ๆเพราะยังมีอีกเยอะแต่อดใจรอกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาพบกับความน่ารักของคอกี้กันต่อได้เลยครับมีขายซูเวเนียร์ด้วยใช่นี่ที่อยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยน่ารักจริงเต็มเลยอ่ะสมัยนี้เนาะคนรักพกเนาะทายก็จบเลยอันเนี้ยโทษนะอันนี้บอกหรือขอเฮ้ยไปกดดันเขาอย่างนั้นได้ไงอะไรอ่ะหยิบให้แก้วนึงพี่กรไม่มีสิยิ่งแอดบนไลน์รับส่วนลดใส่โค้ดนี้เลยถึง30 มิถุนายนนี้เปิดไลน์เปิดทุกความหมาย